สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต้องกินข้าวกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่กันในคอนเทนต์ของ6ตัวโกงเล่นง่ายปั้นง่ายเหมาะกับมือใหม่นะครับซึ่งทั้ง6ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็น6ตัวละครที่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผมอยากจะแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ในการเปิดนะครับว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากนะเล่นก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ปั้นยากอะไรแล้วก็จริงๆเนี่ยคอนเทนต์นี้เคยมีมาก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์เมื่อประมาณ1ปีกว่าๆแล้วซึ่งมันนานพอสมควรนะครับมันมีหลายตัวละครที่อัปเดตจากคลิปนั้นจนแทบจะไม่เหลือตัวละครจากคลิปเดิมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทั้ง6ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีตัวละครไหนกันบ้างที่ผมคิดว่าเหมาะกับมือใหม่ครับ Rich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมชิ้นแพ็คราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับมากันที่อันดับที่6ก่อนเลยครับนั่นคือในส่วนของคาสิฮะครับคาสิฮะเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายระดับแบบเล่นง่ายจนไม่รู้จะเล่นง่ายอย่างไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่กดสกิลธาตุแล้วก็ถ้าไม่ตายคุณจะกดตอนไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับมีแค่สกิลธาตุที่เอาไว้รวบตรงนี้เนี่ยจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจะรวบมุมไหนของแมปแค่นั้นเองนะครับตัวละครนี้ไม่ได้มีอะไรยากแต่ที่ยากเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการปั้นตัวละครตัวนี้จะยากกว่าตัวละครอื่นในคลิปนี้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากเขาต้องการสแตทความชำนาญธาตุกับตัวของค่าฟื้นพลังงานที่สูงแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ต้นเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมผมก็มองว่ายังเล่นได้อยู่ดีนะครับโดยการใส่เซต4 Instruct ก็สามารถเล่นได้นะครับผมคิดว่าคาสิฮะในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เป็นอะไรที่โกงมากๆเพราะว่าผมเองก็เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโซโล่คาสิฮะมาก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ใครได้ดูบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวของคาสิฮะเนี่ยมันแรงมากๆจริงๆครับในช่วงต้นเกมแต่ในช่วงเลทเกมแน่นอนเขาบอกว่าคาสิฮะมันจะกลายเป็นซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเลทดาเมจในช่วงท้ายเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมก็จะให้ตัวของดาเมจไว้ที่3ดาวนั่นเองเนาะอันดับที่5ครับผมนั่นคือในส่วนของปุรินะครับปุรินะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ผมแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เปิดนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีในส่วนของตัวละครแผ่น้ำสักเท่าไหร่หรือบางคนต่อให้เป็นช่วงเลทเกมเนี่ยคุณก็อาจจะมีแค่ซิงชิวตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดตัวละครน้ำมาเลยหรือว่าไม่ค่อยจะได้แบบหลุดเลทออกมาเป็นโมนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครแผ่น้ำของคุณเนี่ยก็จะอาจจะมีน้อยนะครับซึ่งปุรินะเนี่ยจะมาตอบโจทย์ในจุดนี้เนาะถึงแม้ว่าปุรินะจะเป็นตัวละครที่แผ่นน้ำได้ช้าแต่ว่ามันก็ยังแผ่น้ำได้แต่ว่าหลักๆที่เราเอามาเนี่ยคือในเรื่องของดาเมจพวกนี้นะที่ผมให้ไว้ตั้ง4คะแนนนะครับและยังมีในเรื่องของความเล่นง่ายที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่กด E กด Q แล้วเปลี่ยนตัวนะครับแถมตัวของฟรีนะเนี่ยยังครบเครื่องนอกจากเขามีดาเมจแล้วเขามีฮิลให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดตัวเดียวคือคุ้มเลยคุณได้ทุกอย่างไปครับคุณสามารถเอาฟรีนะมาแบก ID ได้ก็ว่าได้แต่ว่าแน่นอนมันอาจจะแบกไม่ได้เท่าอันดับหลังๆที่ผมจะให้นะครับแต่อย่างน้อยตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ผมแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เปิดนั่นเองครับอันดับที่4ครับผมอเล็กชิโนอเล็กชิโนหรือว่าอเล็กชิโนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะอ่านหรือคนจะออกเสียงเนาะเอาเป็นว่าตัวของอเล็กชิโนเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะน่าเปิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสมดุลในหลายๆเรื่องเนี่ยมันดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยากในการเล่นที่ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปคุณฝึกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงมันก็เล่นได้แล้วนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของความปั้นง่ายที่ก็ไม่ได้ปั้นยากอะไรนะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้เซตอาร์ติแฟกต์กราเดียเตอร์ได้หรือจะเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยคุณก็ใส่แบบว่าสองเบอร์เซิร์ก2รีโซก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับคือมันก็สามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครไปเล่นโอเวอร์โหลดช่วงต้นเกมก็ได้เหมือนกันนะครับคือใส่ชำนาญธาตุล้วนไปเลยตัวของอเล็กชิโนก็ยังแรงอยู่ดีนอกจากนี้เนี่ยอเล็กชิโนมาเป็นตัวละครที่มีฮิลในตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่าคอสอันติที่สูงแปลว่าเขาสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองแถมของอัพของในส่วนของอเล็กชิโนเนี่ยคุณก็แค่เดินมาตรงนี้นะครับซึ่งไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่จริงๆมันไกลแหละครับถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นต้นเกมก็อาจจะต้องเดินซิกแซกซิกซาร์ดมาแถวๆนี้นะครับเพื่อหาท่าเรือตรงนี้แล้วก็ค่อยขี่เรือมาปั้นในบริเวณนี้แต่เป็นว่ามันสามารถปั้นได้ตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีที่คุณเล่นเควสเมืองมอนสเตอร์ไม่จบนะคุณจะต้องขับเรือมาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเควสมอนสเตอร์จบแล้วเนี่ย
ขาจะปลดล็อกวาร์ปให้เลยนะครับคุณก็จะสามารถวาร์ปมาเองได้นะแต่แน่นอนมันปั้นง่ายกว่าคาซึฮะแน่ๆนะครับเพราะว่าคาซึฮะเนี่ยต้องมาปั้นที่อินาซึมะซึ่งต้องรอ AR 30ก่อนแล้วก็ต้องทำเควสของ Dead Slave ให้เสร็จนะครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่านานพอสมควรนะกว่าเราจะมาอินาซึมะได้นะครับเทียบกับพวกตัวละครเมืองน้ำนี่ก็คือยังไม่นานเท่านะอันดับที่3ครับผมจงลี่ครับจงลี่เนี่ยครับถือเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเมตาตลอดกาลก็ว่าได้นะครับเนื่องจากตัวของจงลี่เนี่ยมีเรื่องของโล่ที่เขาค่อนข้างจะไร้เทียมทานนะครับถึงแม้ว่าหลังๆอบิสเนี่ยจะเริ่มมีมอนที่แบบทุกที15,000-20,000นะแต่ว่าโล่ของจงลี่ก็ยังจำเป็นอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันก็กันตายได้เนาะคือตัวละครของเราก็คงจะมีเลือดกันไม่ถึง20,000แค่ซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้ามีถึงเนี่ยก็อาจจะไม่กี่ตัวซึ่ง20,000เนี่ยมันถือว่าเยอะมากแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่คุณก็ยังสามารถโดนมอนในอบิสทุบทีเดียวตายได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณมีจงลี่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะช่วยให้ทีมของคุณเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะโล่แตกบ่อยกว่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็จะถือว่าโกงอยู่ดีนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะมีโล่แล้วเนี่ยเขายังมีในเรื่องของการลดต้านทานด้วยเหมือนเป็นได้ทั้งตัวบัฟแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวโล่ในตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียนิดเดียวของตัวละครตัวนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีดาเมจก็เลยไม่ค่อยคุ้มกดอันติสักเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่มี C2 นั่นเองแต่ถามว่าหน้าเปิดไหมส่วนตัวผมมองว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดจงลี่มาเกมนี้เหมือนจะเป็นอีซี่โหมดเลยก็ว่าได้ครับทุกอย่างจะง่ายไปหมดเลยครับอันดับที่2ครับผมนั่นคือในส่วนของนาฮิดะครับนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไม้ซับ DPS แล้วก็เป็นซับพอร์ตด้วยในตัวละครเดียวกันเนาะซึ่งตัวละครอย่างนาฮิดะเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ผมเชียร์ให้ผู้เล่นใหม่เปิดมากๆเพราะนี่คือตัวละครที่แปะไม้ได้ดีที่สุดในเกมแล้วและเป็นตัวละครดาเมจไม้ไม่กี่ตัวที่เรียกได้ว่าทำให้เกมสมดุลพังเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากจะสามารถทำดาเมจ8ตัวพร้อมกันได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถแจกชำนาญธาตุให้กับเพื่อนได้สูงสุด250หน่วยนะครับซึ่งนั่นเยอะมากๆนะครับ250หน่วยนี่คือแบบเยอะกว่าการแจกของคาซึฮะ C2 อีกนะครับโดยที่ตัวของนายฮิดะแค่ C0 นะทุกคนแถมตัวของนายฮิดะเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้อาวุธฟรีได้อย่างแมปป้าแมหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีอีกเนี่ยก็ไปหาอาวุธ3ดาวมาใช้ได้นะครับมันก็ยังพอจะใช้ได้อยู่บ้างแต่ใส่ที่ผมให้ปั้นง่ายไว้ที่2ดาวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการบาลานซ์สเตตคือตัวของนายฮิดะเนี่ยถ้าเกิดคุณแค่ยัดชำนาญธาตุล้วนเนี่ยมาเล่นได้ไหมมาเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือปั้นง่ายเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นชำนาญธาตุล้วนเนาะผมอาจจะให้เป็นปั้นง่ายสัก4ดาวหรือ3ดาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำให้ตัวของนายฮิดะมันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยคุณต้องมีทั้งชำนาญธาตุอัตราคิความแรงคิแล้วก็ฟื้นพลังงานนะครับซึ่งปั้นค่อนข้างที่จะยากเพราะคุณต้องการทุกอย่างเลยผมเลยให้ความยากในการปั้นไว้อยู่ที่2ดาวนะครับก็คือมันปั้นยากอยู่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนความเล่นง่ายและดาเมจถือว่าคุ้มค่ากับการปั้นครับผมอันดับที่1ครับนิวเวลเลตแน่นอนครับผมว่าตัวละครตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นอันดับ1อยู่แล้วนะครับเนื่องจากความปั้นง่ายที่ปั้นง่ายกว่านาฮิดะอย่างแน่นอนเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมันใช้ HP เป็นการทำดาเมจครับหรือว่าใช้ในส่วนของตัวเลือดของเราเนาะและตัวละครตัวนี้ได้ก็โตเป็นความแรงคีด้วยนะครับแปลว่าสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยมีแค่อัตราคีนิดหน่อยกับความแรงคีอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของอัตราคีเขาได้มาจากเซตอาร์ติแฟกต์ของเขาแล้วนะครับอีก 36% แปลว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องหาอัตราคีเพียงแค่ 34% นะครับส่วนความแรงคีคุณอาจจะต้องหาให้มันได้เกิน200ซึ่งอันนี้อาจจะยากในช่วงต้นเกมแต่ว่าแน่นอนว่าเลดเกมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคุณมีวิสซิตคุณมีอะไรแถมถ้าเกิดคุณไม่มีอาวุธอย่างวิสซิตจริงๆเนี่ยคุณสามารถไปใช้ตัวของโปรโตไทป์เอมเบอร์ได้ครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวของเนเวเลนเนี่ยครับยังเป็นตัวละครที่ไม่ได้ต้องการตัวรวบหรือไม่ต้องการทีมอะไรขนาดนั้นนะครับคุณสามารถใช้มันโซโล่อบิสได้ถ้าเกิดคุณปั้นมันได้แรงพอนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ปั้นมันได้แรงขนาดนั้นก็อาจจะต้องเอาตัวละครโล่ไปสักตัวหนึ่งก็อาจจะพอโซโล่อบิสจะเรียกว่าโซโล่ไม่ได้ดูโออบิสนะครับก็อาจจะพอดูโออบิสได้อยู่บ้างเนาะซึ่งความง่ายในการเล่นเนี่ยผมให้ไว้ที่5ดาวเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่กดสกิลแล้วก็ชาร์จโจมตีมันทำอยู่แค่นี้จริงๆนะครับส่วนดาเมจก็คือเวอร์มากนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเล่นบนคอมนี่จะยิ่งเวอร์เข้าไปใหญ่ว่าคุณสามารถหมุนหัวรัวๆได้ในโทรศัพท์ก็ทำได้แต่อาจจะยากหน่อยนะครับแต่แน่นอนใครที่เล่นในคอมคือได้เปรียบสุดๆนะครับสำหรับคนที่มีนิวเวลเลตเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 โร When I popped off then your girl gave me